สวัสดีค่ะมาเจอกับปุ้ยในช่องปุ้มปุ้ยอีกแล้วนะคะคือวันนี้ปุ้ยจะมาทำรีวิวกระเป๋าตัวนี้นะคะหลุยส์วิตตองอัลมาบีบีนะคะตัวนี้เลยอย่างอื่นเลยเราจะมาดูไซส์กันก่อนนะคะความยาวจะอยู่ที่20เกือบ24เซนติเมตรนะคะความยาวเห็นไหมเกือบ24เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความหนานะคะจะอยู่ที่11ครึ่งเซนติเมตรนะคะแล้วก็ความสูงจะอยู่ที่18เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวปุ้ยให้ดูกระเป๋าใกล้ๆทรงมันจะเป็นอย่างนี้รุ่นนี้ตรงข้างล่างเขาจะมีขา4ขานะคะคือโอเคมากเลยเห็นไหมสภาพข้างล่างยังดีอยู่เลยนะคะเพราะว่าเขามีขาให้นะคะแล้วก็กุญแจอันนี้ก็จะเป็นลูกกุญแจนะคะส่วนแม่กุญแจปุ้ยก็จะเก็บไว้แยกนะคะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะโล่งๆนะคะมีช่องหนึ่งช่องเอาไว้เก็บการ์ดหรือใบเสร็จต่างๆก็ได้นะคะกระเป๋าเขาจะมากับกุญแจนะคะแล้วก็มีสาย crossbody สาย crossbody ตัวนี้ถ้าเราซื้อออกมาจากช็อปก็ปกตินะคะเป็นช้อปปิ้งแบ็กกล่องแล้วก็ผ้านะคะผ้าถุงผ้าเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็มากับสาย crossbody นะคะคือตัวนี้ปุ้ยจะบอกว่าอย่างแรกเลยทำไมปุ้ยถึงเลือกลายนี้นะคะเพราะว่าลายนี้ปุ้ยคิดว่าถ้าเปรียบเทียบกับลายดามิเออีบินดามิเอนะคะดามิเอไม่ใช่ดามิเออีบินดามิเอนะคะคือลายนู้นเขาจะให้ลุคแค่แบบลุคสปอร์ตนะแต่ใบนู้นคือแบบใช้งานได้แบบปุ้ยว่าคุ้มเงินกว่านะคะเพราะว่าใบนี้มันจะใช้งานยากหน่อยก็คือหนังของเขานะคะคือใบนี้ปุ้ยก็ใช้งานมาได้3ปีแล้วนะคะแต่ปุ้ยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเอาออกไปใช้เพราะว่าเหมือนทุกคนรู้นะคะถ้ามันถ้าหนังขอบตรงเนี้ยค่ะถ้าอยู่กับเรานานๆอย่างเงี้ยหนังเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มกว่าเดิมนะคะแต่ถ้าสมมุติเนี่ยอย่างเงี้ยสีตรงเนี้ยก็คือ3ปีแล้วนะคะก็ได้ประมาณนี้แต่ถ้าปุ้ยว่ามันจะไม่เปลี่ยนไปสีมันจะไม่เข้มกว่านี้อีกนะคะแต่คือตรงนี้ตรงที่เราใช้มือจับตรงเนี้ยบ่อยๆมือเราเปียกมือเราแฉะใช่ไหมคะถ้าเราจับบ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีตรงเนี้ยที่แบบเปียกอะแล้วมันจะเข้มมากแล้วมันจะดูน่าเกลียดนะคะถ้าส่วนมากปุ้ยใช้ใบเนี้ยปุ้ยจะพยายามที่จะใช้cross body ร่วมไปด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องถือตรงนี้บ่อยนะคะแต่สำหรับปุ้ยที่ปุ้ยเลือกลายนี้ก็เพราะลายนี้มันให้ลุคdressy ลุคหวานๆหรือว่าลุคเท่ๆปุ้ยว่าได้หมดทุกลุคเลยนะลายเนี้ยแต่อีกลายหนึ่งมันจะให้แค่แบบลุคเท่อะปุ้ยคิดว่าถ้าแบบหวานยังไงก็หวานไม่ได้คุณหนูยังไงก็คุณหนูไม่ได้นะคะไม่ผ่านนะคะปุ้ยก็เลยเลือกเป็นใบนี้นะคะแล้วปุ้ยก็ชอบลายของเขาด้วยปุ้ยชอบสีนะคะสีน้ำตาลเดี๋ยวปุ้ยจะมาให้ทุกคนดูนะคะว่าใบนี้ใส่อะไรได้มั่งนะไปดูกันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะย้ายของจากกระเป๋า Fendi Bucket Bag นะคะคือใบเล็กๆใบนี้เอามาใส่ใบนี้นะคะให้ทุกคนได้ดูนะว่ามันจะจุได้เยอะขนาดไหนนะคะคืออย่างแรกเลยปุ้ยอยากจะลองใส่กระเป๋าสตางค์ใบยาวนะคะเป็น Full Size Wallet นะคะคือให้ทุกคนได้ดูนะว่ามันใส่ได้นะคะทุกคนเห็นไหม
ปุ้ยใส่เข้าไปแล้วนะคะแล้วเห็นไหมสภาพคือแบบว่าใหญ่มากนะคะยังเหลือที่ว่างไว้เยอะมากโอเคถ้าปุ้ยจะทิ้งกระเป๋าใบยาวตรงนั้นไว้แล้วปุ้ยก็จะใส่มินิพุชเช็ตยังเหลือพื้นที่อีกนะคะแล้วปุ้ยก็จะใส่คาร์ดโฮลเดอร์นะคะเข้าไปแนวตั้งนะคะ iPhone 12 Pro นะคะใส่เข้าไปแนวตั้งเหมือนกันนะคะแล้วก็กุญแจรถจุดได้มากจุดได้เยอะมากแว่นตานะคะแว่นกันแดดเอาไว้สูงสุดเลยเห็นไหมคะแล้วรูดซิปกระเป๋ารูดได้นะคะทุกคนแต่ทรงมันจะแบบบิดบิดบิ้วบิ้วนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะเอาเดี๋ยวปุ้ยจะลองใส่โทรศัพท์แนวนอนดูนะคะเข้าไปแนวนอนนะคะแล้วก็รูดซิปโอเคเลยแนวนอนได้ดีกว่านะคะถ้าสมมติปุ้ยจะเอากระเป๋าสตางค์ใบยาวออกมานะคะแล้วก็ใส่คาร์ดโฮลเดอร์เข้าไปอีกใบหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นธนบัตรปุ้ยจะใส่ธนบัตรนะคะใส่เป็นธนบัตรเข้าไปแล้วก็เอาโทรศัพท์ออกก่อนนี่นะคะยัดเข้าไปแนวตั้งนะคะแล้วแว่นกันแดดนะคะก็ใส่เข้าไปแนวตั้งอย่างนี้ได้นะคะหรือว่าจะใส่แว่นกันแดดเพื่อนๆมีแว่นกันแดดที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็ใส่แนวตั้งได้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็ใส่โทรศัพท์เข้าไปแนวนอนก็ยังเหลือที่ว่างมุมนี้อยู่นะคะก็ใส่ปุ้ยก็จะใส่แมสหรือว่าใส่เจลล้างมือก็ได้นะคะแล้วก็ซิปสบายสบายเหมือนกันนะคะจุดของได้เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะไปลองถือให้เพื่อนๆได้ดูนะคะสายนี้แล้วก็สายนี้นะคะของ Fendi นะคะทำไมปุ้ยถึงทำให้ทุกคนดูทั้งสองสายนะเพราะว่าตั้งแต่ปุ้ยซื้อสายนี้มานะคะซื้อแยกมานะคะของ Fendi นะคะคือปุ้ยใช้ไม่หยุดเลยทุกคนเพราะว่าปุ้ยเป็นคนตัวเตี้ยนะคะปุ้ยสูงแค่156นะคะแล้วพอปุ้ยใส่สายตัวนั้นเข้าไปกับกระเป๋าคือสายที่มากับกระเป๋าก็คือสายตัวนี้นะคะใส่เข้าไปแล้วทุกคนจะเห็นว่ามันยาวมากเลยนะคะแล้วปุ้ยใส่ตัวนี้เข้าไปทุกคนจะเห็นว่ามันพอดีกับตัวปุ้ยเลยนะแล้วปุ้ยก็แบบ
ใช้แบบ cross body ก็ได้นะครับแล้วมันจะแบบสบายมากสายมันก็จะหนากว่าอันที่มากับกระเป๋านะคะก็คือปุ้ยจะชอบสายนี้มากนะคะแล้วปุ้ยก็ลองถือให้ทุกคนดูกับกระเป๋าใบอื่นๆของปุ้ยนะคะในคลิปวิดีโอที่แล้วคลิปเปิดกุกระเป๋านะคะทุกคนอย่าลืมเข้าไปดูนะแล้ววันนี้ปุ้ยก็มีรีวิวสั้นๆกับน้องกระเป๋าตัวนี้มาให้ทุกคนได้ดูนะคะก็หวังว่าจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหากระเป๋าใบนี้อยู่แล้วกำลังคิดว่าจะซื้อลายนี้หรืออีกลายนึงดีนะคะก็คือสำหรับปุ้ยนะส่วนตัวปุ้ยจะชอบลายนี้เพราะว่ามันใช้งานได้ในทุกโอกาสนะคะแต่อีกใบนึงก็คือแบบมันได้แค่แบบสปอร์ตนะคะถ้าสมมติเพื่อนๆจะซื้อมาแบบใช้ใน everyday bag นะคะปุ้ยว่าถ้าเป็นใบสปอร์ตก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่ามันลุยน้ำลุยฝนได้นะคะแต่ใบนี้ไม่ได้นะคะโอเคนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบนะคะแล้วเราไปเจอกันในวิดีโอหน้านะคะไปเลย